ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพระภิกษุสมณีทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแล้ววันนี้จะได้ศึกษาในเรื่องของอนาคามีผลสำหรับเป็นก่อนได้น้อมนำเอาอารมณ์ตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันก็ตั้งแต่สัตตะคตงโกลังโกละเอกภิชีและสกิทาคามีมาพูดสำหรับวันนี้จะนำเอาอารมณ์ของพระอนาคามีมาแต่ก่อนที่จะพูดอารมณ์ของพระอนาคามีความจริงถ้าอารมณ์จิตขมันดาท่านนั้นหลายเข้าถึงพระสกิทาคามีแล้วการทรงอารมณ์ของพระอนาคามีผลเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการศึกษามาตามลำดับแต่ว่าก่อนที่จะพูดในอารมณ์ของพระอนาคามีก็จะขอน้อมนำเอาวิธีปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคสอนไว้มาแนะนำกันเสียก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าปฏิบัติไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์ไม่ถูกแผนผลแห่งการบรรลุมันก็ไม่มีในวิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติได้กันมาจะต้องทำแบบนี้ไปดูในวิปัสสนาญาณ9ข้อที่8ที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณแต่ว่าข้อที่9นั้นท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณคำว่าสัจจานุโลมิกญาณนั้นไม่มีญาณเฉพาะสำหรับตนเป็นการปฏิบัติคือคำนึงจิตและพิจารณาย้อนไปย้อนมาสมมติว่าท่านหลายกำลังเจริญสมาธิจิตเริ่มตั้งแต่คาสิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรือว่าถือนิมิตในกสิณชินเราเคยเจริญอนาปานสติทุนสติมาก่อนแล้วก็ไปจับพุทธานุสติไปจับธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติยาคานุสติหรือว่าเล่นกสิงกองใดกองหนึ่งวิธีปฏิบัติเขาทำแบบนี้พอเริ่มต้นเข้ามาเขาต้องจับอารมณ์ต้นก่อนเช่นเจริญอานาปานสติก่อนก็ต้องจับอานาปานสติให้มีอารมณ์ถึงที่สุดที่เราได้มาแล้วแล้วก็ปล่อยอารมณ์จิตให้มันทรงอยู่ในอารมณ์นั้นให้สบายเมื่อจิตมีความสบายถึงที่สุดทรงอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็เคลื่อนไปจับกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าตามลำดับแต่และกองนั้นๆก่อนที่จะเคลื่อนไปให้จิตเข้าถึงจุดสูงสุดตามกรรมฐานกองต้นเสียก่อนเมื่อจับไปตามลำดับถึงที่สุดแล้วจึงค่อยทำต่อกองที่ทำต่อใหม่กองที่ทำต่อใหม่นั้นเราจะใช้เวลาเพียงนิดเดียวอารมณ์ก็จะทรงตัวทั้งนี้เพราะว่ากรรมฐานทั้ง40กองก็ดีมหาสติปัฏฐานส่วนก็ดีมีอารมณ์เหมือนกันเช่นเราทรงสมาธิจิตในด้านอานาปานสติถึงฌาน4หรือว่าฌาน1หรือฌาน2หรือฌาน3ก็ตามก็เริ่มต้นเราก็จับอนาปานสติให้เข้าทรงฌานถึงที่สุดตามที่เราจะพึงทำได้ในวันนั้นเราปล่อยจิตให้ทรงอยู่ให้ลมสบายเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วขยับเข้าไปกองที่สองหรือกองที่สามแต่ละกองจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีอารมณ์ก็จะทรงตัวตามนั้นเป็นอันว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราใช้วิธีสัจจานุโลมิกญาณอันนี้โรมก็เดินตั้งแต่ต้นเข้าไปถึงปลาย
บางทีจับตั้งแต่ปลายเข้ามาหาต้นจิตทรงอารมณ์ได้ตามปกติสม่ำเสมอกันทุกจุดอย่างนี้จะมีอารมณ์ไม่เคลื่อนจากสมาธิทุกกองไม่จะทำกองนี้ได้ไปกองหน้าทิ้งกองหลังอันนี้ใช้ไม่ได้เขาต้องเก็บไปตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าสมมติว่าทุกท่านทรงกรรมฐานทั้งหมดได้40กองเวลาเราจับตั้งแต่ต้น1ถึง40ไม่ต้องใช้เวลาตลอดคืนหรือผมก็จะขอตอบให้ท่านทราบว่าอย่างช้าที่สุดกรรมฐาน40กองนี้เราจะเรียงตามลำดับให้ทรงฌานถึงที่สุดไม่เกิน15นาทีแต่ผมว่ามันไม่ถึงนะผมไม่เคยทำถึงนี่เมื่อกองแรกเราคล่องกองอื่นๆมันก็เหมือนกันกรรมฐาน40กองถ้าจะเปรียบกับเรากินข้าวถ้าเราเคยกินข้าวด้วยมือเขาไม่ให้กินข้าวด้วยช้อนมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเคยกินข้าวด้วยช้อนเขาสีเปลี่ยนมาเป็นช้อนส้อมมันก็ไม่หนักมันจะเกะกะอยู่นิดเดียวเช่นนี้ฉันข้อนี้ฉันใดแม้การเจริญพระกรรมฐานจะมีการเปลี่ยนอารมณ์ก็เหมือนกันการเปลี่ยนอารมณ์เข้าไปหาอารมณ์เขาแต่แรกกองแต่ถ้าว่าอารมณ์จริงๆคือสมาธิมันอันเดียวกันนี่จุดหนึ่งนะครับและอีกจุดหนึ่งถ้าเราจะเดินด้านวิปัสสนาญาณก็เวลานี้จะพูดกันถึงอนาคามีแต่ได้ว่าก่อนที่เราจะใช้อารมณ์จับพระอนาคามีในเวลาสงัดในเวลาไหนก็ตามเราก็ต้องนั่งไล่เบี้ยมาตั้งแต่พระโสดาบันก่อนคำว่าไล่เบี้ยมานี่เป็นการสอบสวนอารมณ์จิตของเราว่าอารมณ์จิตเดิมที่เราไล่เบี้ยมาตั้งแต่พระโสดาบันน่ะมันทรงตัวแล้วหรือเปล่าถ้าพระโสดากับสกิทาคามียังไม่ทรงตัวเราก็จะเพิ่งไปยุ่งกับอนาคามีผลหรือว่าจะเป็นอนาคามีมรรคต้องจับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตามขั้นตามระยะมีอารมณ์ทรงตัวเห็นว่าจิตทรงแน่แล้วจึงจะก้าวไปสู่ข้อหน้าต่อไปตอนนี้เราใช้วิธีสัจจานุโลมิกญาณอันดับแรกเริ่มต้นเมื่อหาที่สงัดได้คำว่าที่สงัดมันจะสงัดเสียงหรือไม่สงัดก็ช่างมันแต่ว่าทำใจของเราให้สงัดในนิวรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบรรดาพระสมณะอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมเป็นที่สงัดคือมีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องการที่สงัดใช่ไหมหรือว่าต้องการอยู่ในป่าชัดต้องการอยู่ในป่าช้าต้องการอยู่ในเขาจองต้องการอยู่ในบ้านที่ปราศจากผู้คนแต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดากับทรงตรัสว่าพรามณะดูก่อนพรามพระอริยเจ้าจะอยู่ในป่าคนดีอยู่บนยอดเขาคนดีอยู่ในถ้ำคนดีอยู่ป่าชาก็ดีอยู่ป่าชัดก็ดีอยู่บ้านบ้างจากคนบ้านบ้างจากคนก็ดีหรือว่าอยู่ในบ้านก็ดีอยู่กลางเมืองก็ดีอยู่กลางสนามหลวงก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหมดนี้ย่อมมีอารมณ์สงัดไม่ว่าที่ใดสงัดหมดเพราะว่าอารมณ์ของทุกท่านสงัดจากกิเลสแล้วนี่เป็นอันว่าคำว่าสถานที่สงัดคือเราใช้อารมณ์สงัดจะไปนั่งคิดว่าที่นั่นต้องไม่มีเสียงที่นี่ต้องไม่มีเสียงเราคิดว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะหาที่สงัดได้เราต้องพร้อมใจไว้เสมอว่าเวลาที่เราจะตายอาจจะมีเสียงขยายเสียงทั้งด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาใกล้ๆเราอาจจะมีใครกำลังทะเลาะกันอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีใครเขามานั่งด่าเราอยู่ใกล้ๆได้
เราต้องเตรียมใจไว้ถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏเราจะไม่เอาจิตของเราเข้าไปยุ่งกับเสียงกับอารมณ์ต่างๆทำจิตของเราให้สงัดจากเสียงเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเรานี่เป็นอันว่าที่สงัดของเราไม่ใช่หมายความว่าสงัดเสียงไม่ใช่หมายความสงัดจากอาการกายกรรมคือการทำงานต่างๆที่สงัดของเราคือใช้อารมณ์จิตสงัดจากนิวรณ์ห้าประการและก็สงัดจากกิเลสด้วยจำให้ดีนะครับต้องถอยหน้าถอยหลังเล่นกันไปแบบนี้ให้มันช่ำมันชองตอนนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่พระอนาคามีผลเราก็มานั่งลุกนึกดูตอนต้นว่าโอนหนอเวลานี้เรามีความเสียดายอะไรบ้างถ้าพ่อเราจะตายแม่เราจะตายเมียเราจะตายผัวเราจะตายลูกเราจะตายเพื่อนเราจะตายตัวเราจะตายของเราต้องสลายไปเรามีความรู้สึกว่าห่วงใยจุดใดบ้างถ้าปรากฏว่ามีอารมณ์ยังห่วงอยู่สมมติว่าคิดว่าถ้าเขาจะตายเราจะร้องไห้เราจะเสียใจเราจะมีอารมณ์ว่าเวถ้าเราเสียตายจะเราจะตายเราเสียสงสารคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครประคับประคองไม่มีใครเลี้ยงดูเกื้อหนุนเธอให้มีความสุขถ้าอารมณ์ยังมีอย่างนี้ก็เสร็จต้องใช้อารมณ์จิตใช้ปัญญาต่อว่าจิตว่าเองนี่มันเลวเกินไปทำไมเองลืมความจริงเสียแล้วหรือว่าคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดวัตถุธาตุทั้งหมดมันมีอนิจจังเป็นเบื้องต้นอันดับแรกมันไม่มีความทรงตัวคือไม่เที่ยงแล้วก็มีการสลายตัวเป็นในที่สุดทำไมเธอไม่รักษาสัจธรรมอันนี้ไว้สัจจานุโลมิกญาณคืออนุโลมถอยหน้าถอยหลังด้วยอริยสัจอริยสัจคือของจริงที่พระอริยเจ้าทรงไว้จงเตือนใจว่าเจ้าจงอย่าลืมความจริงว่าญาติผู้ใหญ่เขามีเรามีถอยหลังก็ไปตามระดับนับหาที่สุดไม่ได้แต่ว่าญาติทุกคนของเราท่านไม่มีเวลานี้บางคนมีชื่อแต่ไม่มีตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดหายไปทั้งตัวเลยชื่อคือนั่นท่านตายนี่เราจะทรงอยู่ได้ยังไงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเวลาตายท่านห่วงเราหรือเปล่าท่านอาจจะห่วงแต่ว่าการห่วงนั้นมีประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้างเมื่อท่านตายไปแล้วประโยชน์ที่ดีจริงๆตามสัจธรรมนั่นก็คือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นตระกูลของเราแต่ท่านก็ตายในเมื่อต้นตระกูลตายแล้วก็ไอ้ปลายตระกูลมันจะทรงอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องมีสภาวะการตายเหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้คิดให้มันลงตัวแล้วก็ในเมื่อเราจะตายแล้วเรามีอะไรเป็นที่พึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยพระวินัยเป็นคำสั่งพระธรรมเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งและก็สอนให้เราละชั่วประพฤติดีเนี่ยเราทรงตัวได้แล้วหรือยังฝ่าฝืนพระธรรมวินัยตอนไหนบ้างค้นคว้าในจิตของตัวถอยหน้าถอยหลังนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลของเราบริสุทธิ์พร้อมมูลแล้วหรือยังนี่เรื่องของพระโสดาบันก้าวไปถึงพระสกิทาคามีโลภะความโลภของเรานี่เรามันลดตัวไปจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังมีความทะเยอทะยานอยู่โทสะความโกรธมีกำลังหนักหรือว่ามีกำลังเบาถ้าหากว่าโลภะความโลภยังมีโทสะความโกรธยังหนักใช้ไม่ได้
โลภะความโลภในจิตพระสกิทาคามีคือความอยากรวยมันต้องน้อยความมีความรู้สึกว่ามีอย่างไรกินอย่างนั้นมีแบบไหนใช่อย่างนั้นการประกอบอาชีพเป็นของปกติที่ในเมื่อร่างกายยังมีชีวิตมันก็ต้องหากินหาใช้ได้มากพอใจได้น้อยพอใจแล้วก็คิดคือว่าของที่ได้มาทั้งมากทั้งน้อยตายแล้วไปไม่ได้เลยจิตมีความสุขโทษะความโกรธโกรธเขาทำไมเรามันเสือกโกรธเกิดเรามันเสือกเกิดไหมเขาด่าเสือกเกิดไหมเขานินทาเสือกเกิดไหมเขาใช้เสือกเกิดมาเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายเสือกเกิดมาเพื่อความแก่เสือกเกิดมาเพื่อความพลัดพรากของรักของชอบใจเสือกเกิดมาเพื่อตายในเมื่อการอย่างนี้มันเป็นปกติที่เราจะพึงรับทำไมเราจะพึงจะไปสนใจในมันถ้าตายเมื่อไหร่นั่นเราจะมีความสุขคือเรามีหวังพระนิพพานเราจะไปนิพพานแดนอมตะที่หาความทุกข์ไม่ได้นี่ทวนถอยหลังอารมณ์ของเราเข้าไว้ให้จิตมันทรงตัวด้านสมาธิก็ฝึกซ้อมมาเป็นปกติเวลาฝึกซ้อมไม่ต้องไปนั่งหลับตาหลับตามันไม่เก่งลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงสมาธิลืมตาอยู่อย่างนี้แหละให้จิตมันทรงยอมรับนับถือกฎของธรรมดาและความเป็นจริงเห็นอะไรเข้าตายหมดเห็นคนคนตายเห็นสัตว์สัตว์ตายเห็นวัตถุธาตุวัตถุธาตุฟังแล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกันนี่ต้องถอยหน้าถอยหลังแจก้าวไปแต่ข้างหน้าแล้วก็ไม่เหลียวหลังท่านทั้งหลายที่ระงับความวุ่นวายของจิตไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าศีลพตปรามาสเป็นผู้รูปคำกรรมในศีลจิตตปรามาสรูปคำในสมาธิปัญญาปรามาสรูปคำในวิปัสสนาญาณทำเท่าไรก็ไม่พ้นความวุ่นวายของจิตมีอารมณ์หุนหันฟันแล่นชงเฉงโวยวายปราศจากเหตุผลคนประเภทนี้ทำกี่แสนกับก็โรงนรกเพราะสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าประพฤติไม่รู้จักที่จะพิจารณาจิตของตัวเองว่ามันดีหรือมันชั่วนี่ถอยหลังไปถอยหลังมากันแค่นี้นะความจริงเขาถอยกันเป็นปกติย้อนไปย้อนมาสิ่งที่จะละได้แล้วมันละจริงหรือไม่อารมณ์สมาธิติดทรงได้แล้วทรงจริงหรือไม่อย่าไปหาที่สงัดเสียงอย่าไปหาที่สงัดความวุ่นวายจงหาความสงัดใจคือใจสงัดจากกิเลสนี่มันถึงจะถูกเป็นอันว่าต่อนี้ไปหรือเวลา8นาทีก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องความจะเป็นพระอนาคามีไม่ยากไม่เห็นมีอะไรยากกามฉันทะเราเบามาจากพระอนาคาสกิทาคามีแล้วแล้วก็ฌานสมาบัติอารมณ์ฌานการที่จะก้าวเข้าถึงพระสกิทาคามีอย่างน้อยกำลังจิตของเราจะต้องชงทรงฌานสามหรือว่าดีไม่ดีก็ทรงฌานสี่ไม่ยากตอนนี้ไปเราก็มาเอากันจริงจังกามฉันทะความใคร่ในรูปสวยนั่งนึกว่ารูปใครก็มันสวยที่ว่ารูปสวยสวยจริงหรือไม่จริงสะอาดหรือว่าสกปรกเสียงเพราะเสียงสร้างคนให้ไม่แก่ไม่ตายได้ไหมกลิ่นหอมกลิ่นสร้างความกันความทุกข์โศมของร่างกายกันความตายได้หรือเปล่ารสอร่อยของอาหารที่ว่าดีวิเศษมีวิตามินดีอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็วิเศษที่หมอเขาแนะนำแล้วไปดูหมอที่แนะนำเราที่
ว่าหมอเนี่ยแก่เป็นไหมหมอป่วยเป็นไหมหมอตายเป็นไหมถ้าหมอมีความรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำแนะนำของหมอหมอก็ต้องไม่แก่หมอก็ต้องไม่ป่วยหมอก็ต้องไม่ตายแต่ตามข่าวที่ทราบมาหมอในประเทศไทยตายไปแล้วนับล้านล้านคนนั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเนี่ยมันอาจจะดีจริงเพียงแค่ประทังความชีวิตให้ทรงอยู่แต่ถ้าว่าเปล่าจะกันแก่กันตายเนี่ยมันไม่ได้ในเมื่ออาหารทุกอย่างไม่สามารถจะยับยั้งให้คนทรงชีวิตอยู่ได้ร่างกายของคนแต่ละคนเต็มไปด้วยความสกปรกเมื่อนอกจากสกปรกแล้วก็ยังจะหาทางสลายตัวเป็นอดีตเป็นอันว่ามันสกปรกด้วยมันก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าจิตน้อมมาอย่างนี้เราสกปรกเขาสกปรกแล้วมานั่งดูคำว่าเราว่าเขามันอยู่ที่ไหนร่างกายนี้เป็นเราหรือว่าร่างกายโน้นเป็นของเขาหรือเป็นอันว่าร่างกายทั้งสองประการนี้ไม่มีเราไม่มีเขามันเป็นบ้านเช่าที่แสนจะสกปรกเป็นบ้านเช่าดีจะมีแต่ความผุพังไปตามปกติไม่ช้าเราก็มันก็จากกันแล้วจิตใจของเรานั้นจะไปผูกพันในโลกีวิสัยกามราคะปรารถนาความเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันนะมันจะเกิดประโยชน์ตรงไหนคนที่รักจะเริ่มรักใครต้องเริ่มรักคนสวยร่ำรักเริ่มรักคนงามมีการเยื้องกายจริยาวาจาดีทุกอย่างแต่ไอ้ตัวดีตัวนั้นน่ะมันดีนานไหมไม่นานร่างกายก็สวยไม่นานจริยาวาจาของแต่ละบุคคลมันก็ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนช้อยจริงมันยังมีโมโหโทโสมีความเร็วประจำอยู่ในจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงตัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยากก็คือตัณหาอยากได้มาเราก็อยากได้ทุกข์เราก็ต้องตัดด้วยกำลังของศีลบริสุทธิ์ตัดกำลังของอารมณ์สมาธิที่ว่าร่างกายของคนและสัตว์สกปรกและมีการสลายตัวเป็นอนิสุทให้จิตมาทรงตัวแบบนี้ในที่สุดจิตมันก็จะเบื่อเห็นคนเป็นซากศพท่านี้หมายด้านความโกรธในสมัยเป็นพระสกิทาคามีเราโกรธหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้อภัยมาด้านถึงอนาคามีถ้าว่าตัดให้มันพังสลายไปซะเลยวิธีตัดทำยังไงใช้กสิณสีถ้าสินสีแดงสีเขียวสีแดงสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาพรหมวิหารอันดีที่สุดเพราะมีอารมณ์เบานั่งคิดไว้เสมอว่าเรากับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารถ้าเราโกรธคนที่โกรธเราเราก็จะเลวกว่าเขาตามที่พระพุทธเจ้าว่าในการโกรธมันทำให้เราหนุ่มขึ้นหรือเปล่าการโกรธทำให้เราสวยขึ้นไหมความโกรธทำให้เราอิ่มเอิบขึ้นหรือเปล่าความโกรธทำให้จิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าความโกรธโทสะขี้ไฟโทสะสร้างความเร่าร้อนให้กับจิตโกรธโกรธเร็วโกรธง่ายแก่เร็วโกรธบ่อยแก่บ่อยไม่แก่ลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็พังถ้าความโกรธเผาผลาญร่างกายเผาทั้งกายเผาทั้งใจใจก็มีแต่ความเร่าร้อนเมื่อโกรธเขาใจเร่าร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เช้าก็โศกไม่เช้าก็ตายแล้วคนที่เราจะโกรธเราโกรธทำไมอยากจะฆ่าเขาอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่ฆ่าเขาตายไหมเป็นอันเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราจะแกล้งเขามีทุกข์ถ้าเราไม่แกล้งเขาเขาจะมีทุกข์ไหมเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วถ้าในที่สุด
เขาจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจความปรารถนาจะไม่สมหวังในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องการปัจจัยของความสุขความทุกข์ความโกรธเป็นปัจจัยเข้าสู่อบายภูมิฉะนั้นเราก็ยึดมั่นในพรหมวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารเห็นใครเขาโกรธเราเราก็สงสารเขาไม่โทษเลยไม่น่าอย่างงูเลยมาโกรธเราเข้าก็เขาก็หมดมิตรที่ดีคือเราไปคนหนึ่งแล้วก็นอกจากเราเพื่อนของเราญาติของเราลูกของเราหลานของเราก็เป็นศัตรูเขาไปด้วยช่วยเขามีความทุกข์ใจมากที่สุดฉะนั้นเรื่องความโกรธเมื่อเขาโกรธมันไม่ดีเราก็ไม่โกรธเขาเช่นเดียวกันเขาจะโกรธมาช่างเขาเราไม่โกรธไปจงเอาตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่นางมังคันธียาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธพระมารดาตัวหน้าทารกำนันพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธจินตมานิกายแก้งกล่าวหาว่าพระองค์ทำให้เธอท้องพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเพื่อเทวทัตทำอันตรายพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเพราะว่าพระองค์ไม่โกรธอารมณ์พระองค์จึงมีความสุขแล้วก็พระองค์ปรินิพานคนที่โกรธพระพุทธเจ้ายั่วให้พระพุทธเจ้าโกรธทุกท่านไปอเวจีทั้งหมดพระบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตความจริงการศึกษาเข้ามาระดับนี้มันสบายๆไม่มีอะไรมากเพราะเข้าถึงจุดจะเข้าถึงพระนิพพานอยู่แล้ววันนี้หมดเวลาเพราะบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสบายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นควรจะเลิกสวัสดี